กราบสวัสดีฮะท่านผู้ชมทุกท่านฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปรับทีมใหม่ให้คนดูกับผมลูกพี่เมฆเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปพอสมควรเลยเพราะว่าผมเนี่ยรอตัวใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วก็ศึกษาตัวใหม่พอสมควรก่อนที่จะมาปรับทีมให้คนดูนะครับต้องใช้เขาเรียกว่าความจริงที่เราได้เห็นได้สัมผัสมาปรับไม่อยากมัวให้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งท่านที่เพิ่งจะคอมเมนต์เพื่ออยากจะให้ผมเนี่ยปรับทีมใหม่ให้ไปอ่านกันเลยว่าเขาว่ายังไงกันบ้าง นะครับคุณรุ่งศักดิ์อรุณยามาศนะอ่านผิดขออภัยนะครับงบ 100M ครับเน้น Head to Head Manager แนวคอบอลหาช่องเรื่อยๆไม่มีการเปิดหม่งไม่มีการเปิดหม่งนะในแผนเนี่ยเขาเล่น4-1-2-1-2Yแต่เขาบอกว่าเอ้ยเขาเนี่ยอยากจะเล่นแนวคอบอลไม่เปิดมงผมก็เลยแนะนำว่าอาจจะต้องขยับแผนสักนิดนึงกับการคอบอล นะครับถามว่ามาเล่นได้ไหมเล่นได้สำหรับทางด้านของ412Yแต่จังหวะที่โดนสวนกลับก็อาจจะยากนิดนึงเราลองปรับทีมด้วยแผน412-12Yไปก่อนแต่ถ้าให้ผมพูดเรื่องการคอบอล433ยอดเยี่ยม433แบบโฮลดิ้งแบบแอทแทคยอดเยี่ยมกว่านะครับแต่ก็อาจจะไม่ถนัดเราปรับแผนที่เขาใช้ก็แล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะขออนุญาตนะมาดูทีม11ตัวจริงที่เขามีก่อนนะครับผู้รักษาประตูปีเตอร์เช็คนะครับกองหลังเป็นเตโอเอดองเดสอุปาเมกาโน่นะครับกวาดิโอลวอลเกอร์บรูโน่เฟอร์นันเดสปีกขวาโจชัวคิมมิชกลางรับอดาซารีปีกซ้ายกองหน้า3คนนะครับโคลเซ่เปดี้แล้วก็ฟานเพอร์ซี่มาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะจำตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนหลายตำแหน่งเลยทีเดียวงบ 100M ผู้รักษาประตูไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช้ปีเตอร์เช็คเหมือนเดิมปีเตอร์เช็คปีเตอร์ผมไปไหนเนี่ยผมมันไม่เขียนให้หรอ4งงเลย CECH ปีเตอร์เช็คเหนียวอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเหนียวอยู่แล้วส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยถ้าคุณเอาเป็นว่าผมอยากให้เป็นอย่างนี้ถ้าคุณไม่ติด OVR นะไม่ติด OVR เนี่ยเอาเตโอตัวเก่าขายทิ้งแล้วไปเทิร์นเตโอตัวใหม่เพราะว่าเตโอตัวเก่าเนี่ยตอนนี้ราคามันอยู่ที่22แต่มันขายยากอ่ะ 21.3 มันขายยากนะครับถ้าเทียบกับเตโอตัวใหม่เนี่ยอยู่ที่38ซึ่งราคามันน่าจะลงสุดที่20กว่าๆเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ในตลาดมีขายอยู่ประมาณ300กว่าตัวในราคา 38.9 ซึ่งค่าพลังมันต่างกันเยอะมากนะครับแม้ว่า OVR มันจะน้อยกว่าเพราะว่ามันเป็นการเหมือนปรับแพทปรับเปลี่ยนภาคไปในตัวเนี่ยทำให้เตโอตัวเนี้ยดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรอได้ให้ราคาเตโอตัวใหม่มันลงแล้วตัวเก่ามันขายได้ก็ใช้ตัวใหม่ไปเลยตัวนี้นะครับส่วนต่างจะอยู่กันที่จาก20ใช่ป่ะตีไปขายได้20เนี่ยภาษีประมาณ10อ่ะตีไปขายได้18เพิ่มเงินอีก 4-5M ผมว่าเตโอตัวนี้จะอยู่ราคาประมาณ 25M นะครับอ่ะผมตีไปว่าตัวนี้ 6M ถ้าคุณซื้อมาแล้วขายไปนะ 6-7M ซื้อมาแล้วขายไปตัวนี้ในราคา 6M นะครับส่วนกองหลังตัวเซนเตอร์แบ็กนะครับเซนเตอร์แบ็กนะตอนนี้ถ้าอยากจะให้ปรับจริงๆตัวที่น่าสนใจก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงนะเวอร์จิลฟันไดนะเวอร์จิลฟันไดนะครับเวอร์จิลฟันไดนี่ผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนทั้ง2ตัวเลยนะกองหลังเนี่ยแต่ฟันไดมันอาจจะแพงไปมันจะแพงไปสักนิดนึงเดี๋ยวขอดู
ผมอยากเปลี่ยนฟันได้1ตัวราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ35ถึง38เร็วๆนี้นะฮะ35ถึง38ผมตีราคาสูงไปละกันเป็น38แล้วใช้กวาดิโอนเปลี่ยนแค่อูปาเมกาโน่นะ38นะปะเมงบวก38ผมคิดราคาที่คิดว่ามันเป็นไปได้จริงๆให้นะครับตรงนี้เป็นฟันไดไม่ต้องรีบใช้ไปได้ตัวนี้ใช้ได้กวาดิโอนใช้ไม่ได้เลยตัวนั้นเก่งเหมือนกันแม้ว่ามันจะเป็นแค่ OVR 104นะครับมันเก่งไม่ต้องคิดมากครับสำหรับตัวแบ็คขวาฮาคิมิตัวใหม่ดีแน่นอนแล้วก็ราคาน่าจะอยู่ที่15มั้ง15ถึง18เผลอๆจะหล่นไปถึง13ด้วยนะครับแต่คิดว่าโหมีสิทธิ์ที่จะหล่นไปถึงประมาณสัก 13M 15M เลยนะนะฮาคิมิตัวใหม่นะครับดีกว่าตัวเก่าเยอะพอสมควรนะครับ134 121สำหรับสปีดแล้วก็เกมรับ117ฮาคิมิครับตัวนี้สิ่งเดียวที่จะเป็นปัญหาสำหรับการจัดตัวแบบนี้ก็คือเคมีนะครับแต่ถ้าเล่น head to head เคมีลดไป1ลดไป2ไม่ได้ทำให้ทีมคุณเปลี่ยนผันอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลนะตัว CDM เนี่ยถามว่าเล่นได้อยู่ไหมผมว่าน่าจะเล่นได้สบายๆนะครับสำหรับโจโชคิมิทที่เขามีอยู่แล้วนะแต่เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็ทางด้านของคาเซเมโร่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวชูคิมิดเองทุกอย่างดีหมดยกเว้นสปีดคือถ้าโดนกระชากไปเนี่ยตามไม่ทันเลยครับสปีดเขา89เท่านั้นแต่ถ้าเป็นคาเซเมโร่ยังมีสปีดในการไล่แล้วก็รูปร่างรวมถึงแท็กเกิลที่ดีนะครับเวิร์กเรทก็ดีด้วยไม่ได้บอกว่าจะต้องเปลี่ยนขนาดนั้นนะแต่ผมคิดว่าถ้าเล่นแผนแบบโฮลดิ้งเนี่ยด้วยเวิร์กเรทที่คิมิดมันเป็นแอทแทกไฮแล้วดีเฟนซ์มีเดียมเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการยืน CDM ตัวเดียวเท่าไหร่ตรงนี้ถ้าคิมิดขายได้ในราคาประมาณสัก10เท่าไหร่เนี่ยสัก20ไปสอยคาเซเมโร่มานะคาเซเมโร่น่าจะต่ำสุดประมาณสัก35บวกลบคูณหารกันคุณอาจจะใช้ราวๆ 20M นะ 20M กับการซื้อคาเซเมโร่นะครับ20ตอนนี้ใช้ไปแล้วประมาณ 88M ด้วยกันนะครับใช้ไปแล้ว 88M ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนเตโอฟานไดกวาดิโอไม่ได้ใช้24 20โอเค84 83M นะครับแล้วก็มาดูผมลืมเปลี่ยนแผนนะแต่จริงๆ412อันนี้มันเป็น43 defense เอ้ย43 holdingคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าผมคิดว่าคุณอะต้องเปลี่ยนแผงเนี้ยคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแผงไหนนะครับเดี๋ยวขอดู412 Y แป๊บหนึ่งนะโทษทีลืมเปลี่ยน412 อันนี้เป็น412 Narrow โอเคนี่พีเตอร์เช็คRM คุณยังใช้บูโน่ได้อยู่ยังใช้ได้ครับยังใช้บูโน่ได้อยู่ตัวเนี้ยแต่ LM อ่ะผมว่าน่าอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วบางดาวซารีอีกจริงๆเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเป็นลูกรักเลยนะเป็นลูกรักเลยถ้าให้ผมเลือกนะตอนนี้นะครับตัวที่น่าเล่นก็คือซาดิโอมาเน่นะครับตัวใหม่เลย108
นะฮะสกิลบูทดีอะไรดีแล้วก็ราคาน่าจะตกราวๆเหลือสักประมาณ20ปลายๆถึง30นะครับ20ปลายๆถึง30ตัวเนี้ยเอาเงินทั้งหมดที่มีไปซื้อซะซาดิโอมาเน่ตัวนี้แล้วตัวเก่าทั้งหมดของคุณใช้ต่อได้ใช้ต่อได้นะครับอาจจะติดตัวเดียวก็คือฟานเพอร์ซีอันหนึ่งนะตัวเดียวคือฟานเพอร์ซีที่ผมคิดว่าติดนะครับตรงนี้กูใช้เบรดี้อยู่ใช่ไหมเบรดี้อันนี้คือโครเซ่ตัวนี้ก็เก่งนะครับมีโรสลาตัวใหม่ตรงนี้เป็นฟานเพอร์ซีใช่ไหมคือเขียนมาว่าไม่ชอบเปิดหม่งแต่2ตัวที่ยืนไปกองหน้าเนี่ยมันเปิดหม่งทั้งคู่แล้วมันมีความเชื่องช้าขายสัก1ตัวแต่ให้แนะนำก็คือขายเพอร์ซีไปนะครับขายเพอร์ซีไปบริหารงบดีๆนะครับเพราะว่ามันเฉียดฉิวมากคุณอาจจะต้องซื้อมาขายไปเยอะขายเพอร์ซีแล้วไปจับตัวแบบนี้ดีกว่าจับตัวแบบริชาร์ลิสันดร็อกบาหรืออิริคันโตน่าที่อยู่ในพาร์ทคุณอาจจะเปิดพาร์ทแล้วผมคิดว่าทุกคนน่ะเปิดพาร์ทนะครับควรเปิดนะครับผมคิดว่าควรเปิดแล้วประหยัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใส่คันโตน่าไว้พักบอลดีสปีดได้แข็งแกร่งยิงคมเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่านะฮะคุณเปิดพาร์ทไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์ในเกมเปิดพาร์ทเอาดีกว่านี่คือ11ตัวจริงที่ผมปรับให้ในแพทใหม่ที่เป็น TOTY นะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือมีความสงสัยในทีมตัวเองแบบไหนลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในช่องได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วฝากกด Subscribe กันด้วยนะอยากให้ซับมันขึ้นเร็วๆนะครับแล้วก็สุกนี้อย่าลืมยังมีการไลฟ์สดผ่าน eSport FIFA Mobile กับผมแล้วก็ทางด้านของพี่ท็อปและพี่ดีซอยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ